สวัสดีครับอยู่กับพวกเรารายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้อยู่กับผมต่อศักดิ์นะครับแล้วก็ขอต้อนรับว่าที่ด็อกเตอร์ป้ายแดงเนาะเพิ่งกลับมาเมืองไทยใหม่ๆเลยด็อกเตอร์แล้วไม่ใช่ว่าที่ของใครเป็นด็อกเตอร์แล้วนะครับอาจารย์ปองขวัญสวัสดีพักครับผมสวัสดีครับไม่ได้มาที่รายการสวัสดีครับอาจารย์ไม่ได้กลับมาที่รายการของเรานานมากเลยก็วันนี้เห็นอาจารย์ปองขวัญนะครับก็สอนอยู่ที่สาขาการระหว่างประเทศเนาะที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับดังนั้นวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองโลกครับอาจารย์เมื่อหลายวันก่อนเนี่ยผมก็เห็นข่าวท่านผู้ชมหลายท่านก็คงติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องการที่รัฐสภายุโรปเนาะมีการเลือกตั้งแล้วก็ฝ่ายขวาเนี่ยได้รับเลือกตั้งในสัดส่วนที่เข้ามามากขึ้นกว่าเดิมวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องนี้ครับอาจารย์ทีนี้ผมอยากจะเกริ่นเล็กน้อยอาจารย์เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมันมีคำพูดหนึ่งอาจารย์ซึ่งมาร์กซ์กับเอ็งเกลเนี่ยเคยพูดไว้ในแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์เนาะที่ว่าปีศาจตนหนึ่งกำลังหลอกหลอนยุโรปเนาะปีศาจแห่งลัทธิคอมมิวนิสต์วันนี้ผมคิดว่าสถานการณ์มันกลับกันละในปัจจุบันเนี่ยเรากำลังพบปรากฏการณ์ที่ปีศาจตนหนึ่งกำลังหลอกหลอนยุโรปปีศาจแห่งลัทธิขวาจัดอนุรักษ์นิยมครับอาจารย์ทีเนี้ย อยากจะชวนอาจารย์คุยว่าเอ้ยจริงๆไอ้ปรากฏการณ์การที่เราคุยกันว่าฝ่ายขวาจัดเนี่ยกำลังเติบโตเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดในปัจจุบันนะอาจารย์แต่ว่าสัญญาณเนี่ยที่ทำให้คนตกใจมากๆอาจจะย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2016ก็คือการที่ทรัมป์ขึ้นได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐแล้วก็ปรากฏการ Brexit ของสหราชอาณาจักรที่คนส่วนใหญ่ออกไปทำประชามติแล้วก็โหวตให้อังกฤษเนี่ยออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหลังจากนั้นเป็นต้นมามันก็เริ่มเห็นสัญญาณของการที่ฝ่ายขวาจัดในยุโรปรวมถึงในอเมริกาเนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ทีนี้อาจารย์อยากจะมาชวนคุยกันวันนี้แต่ก่อนที่จะไปที่ตัวสัญญาณแล้วก็คำอธิบายที่นักวิชาการพยายามจะคุยกันเนี่ยครับอาจารย์เวลาเราพูดว่าขวาจัดในทางการเมืองเนี่ยมันหมายความว่ายังไงได้บ้างครับอาจารย์ค่ะก็ต่อสารจะช่วยลดได้เยอะจะเป็นเรื่องต่างประเทศก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนาะหลายๆอย่างเนี่ยมันก็คืออยู่ในสาขาการปกครองใช่ไหมคะเวลาเราพูดขวาจัดเนี่ยนะคะมันจะมีนักวิชาการอ่ะเขาให้คำนิยามว่ามันจะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะคะมันอาจจะมีคอมบิเนชันของ3อย่างนี้บางทีจะมี2ใน3อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ครบแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะมันจะมีอยู่3ประการนะคะก็คือ1มีอุดมการณ์แบบสุดโต่งหรือว่าถอดรากถอนโคนนะคะซึ่งคำว่าสุดโต่งกับสอดถอนรากถอนโคนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเป็น2คำนะคำว่าสุดโต่ง extremism นะคำว่าถอนรากถอนโคนคือ radicalism ก็คือพยายามจะเปลี่ยนแปลงจากการถอนรากถอนโคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นคือประการแรกประการที่2คือมีมาตรการประชานิยมเป็นมาตรการประชานิยมโดยการบอกว่า เราพยายามจะทำอะไรเพื่อตอบสนองต่อคนจำนวนมากซึ่งอยู่ตรงข้ามกับพวกที่เป็นชนชั้นนำทางการเมือง political elite นะคะที่มักจะออกนโยบายอะไรโดยที่ไม่ได้ฟังเสียงประชาชนเป็นหลักแล้วก็3ก็คือมีอุดมการณ์ที่เป็นชาตินิยมมองว่าชาตินิยมต้องผูกติดกับประเทศผูกติดกับวัฒนธรรมของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทีนี้คำว่าเมื่อกี้ย้อนกลับไปนิดนึงคำว่าสุดโต่งกับถอนรากถอนโคนเนี่ยมันก็หมายความถึง2อย่างไม่เหมือนกันนะคะก็คือว่าในงานวิชาการเนี่ยเขาจะมองว่าไอ้คำว่า extremism หรือว่าอุดมการณ์แบบสุดโต่งเนี่ยก็คือต้องมีรากฐานในการต่อต้านประชาธิปไตยก็คือพยายามไม่เอาประชาธิปไตยพยายามจะโค่นล้มดังนั้นไอ้พวกอุดมการณ์อย่างฟาสซิสต์อย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่าเป็นอุดมการณ์แบบสุดโต่งก็คือพยายามที่จะล้มล้างประชาธิปไตยไปเลยนะคะกับแบบถอนรากถอนโคนเนี่ยคือพอแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันเหมือนจะพยายามล้มล้างระบอบนะแต่ว่าไอ้คำว่า radical เนี่ยมันก็คือพูดถึงการแก้ไขบางส่วนของรัฐธรรมนูญเท่านั้นเองหรือว่านโยบายบางอย่างแบบถอนรากถอนโคนแต่ว่าไม่ได้พยายามจะล้มล้างประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยในเยอรมนีนะคะมันก็เลยแยกการจัดการกับพรรคทั้ง2แบบเนี้ยไว้ก็คือตั้งแต่ปี1973เนี่ยพรรคที่เป็นแบบพรรคแบบสุดโต่งหรือว่า extremist ไม่ก็จะถูกแบนไม่สามารถเข้าร่วมในการเลือกตั้งได้เพราะว่ามองว่ามีรวมการที่ต่อต้านประชาธิปไตยแต่ว่าพรรคที่เป็นพรรค radical หรือว่าถอนรากถอนโคนพยายามจะเปลี่ยนนโยบายอะไรแบบเป็นหลังมือเป็นฝ่ามือเอ้ยหน้ามือเป็นหลังมือหรือหลังมือเป็นหน้ามืออย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันการเลือกตั้งได้แล้วก็ให้คนเป็นผู้ตัดสินครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมในช่วงระยะหลังๆเวลาเราเห็นปรากฏการณ์ที่ฝ่ายขวาจัดในยุโรปและในอเมริกาเริ่มเติบโตขึ้นเนี่ยพรรคการเมืองหรือผู้นำเหล่านี้ไม่ได้นำเสนอว่าเขาอยากจะเปลี่ยนไปใช้ระบอบอื่น
ต่เขาขึ้นมาสู่อำนาจเนี่ยโดยอาศัยช่องทางของประชาธิปไตยนั่นแหละก็คือการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญแล้วก็กติกาที่ระบบประชาธิปไตยมันวางเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็พอขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ค่อยมา manipulate เนาะมาบิดเบือนฉวยใช้อำนาจที่เขาได้รับมาจากการเลือกตั้งเนี่ยไปบิดเบือนรัฐธรรมนูญหรือบิดเบือนกติกาบางอย่างเพื่อให้ตัวเองยังคงอำนาจไว้ได้ใช่จริงๆมันก็มีดีเบตนี้นะคะในเยอรมนีจากการขึ้นมาของพรรค Alternatives for Germany นะคะหรือว่าถ้าเป็นภาษาเยอรมันก็สักอย่าง for Deutschland นะคะหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่า AfD เนี่ยซึ่ง AfD เนี่ยหลายๆฝ่ายเขาก็พยายามเลเบลว่าเป็นพรรคที่เป็นนีโอนาซีนะคะแล้วก็จากการสำรวจโพลครั้งล่าสุดเนี่ยก็เหมือนกับว่าพรรค AfD เนี่ยจะขึ้นมาเป็นพรรคที่มีความpopularityอันดับ2ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในปี2025อันเนี้ยเขาก็เลยมองว่า AFD เนี่ยเป็นพรรคที่จริงๆแล้วเป็น radical หรือ extremism นะคะมันก็มีดีเบตนี้เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเป็น extremism เนี่ยก็จะทำให้พรรค AFD ถูกแบนจากการเลือกตั้งซึ่งดีเบตก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีการแบนการเลือกตั้งเนี่ยมันจะทำให้พรรค AFD กลายเป็นมีความนิยมเพิ่มขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นดีเบตซึ่งแต่ว่าตัว AFD เองเนี่ยเขาก็พยายามโพสิชันตัวเองว่าเป็นแรดิคอลไม่ได้พยายามที่จะล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอะไรเงี้ยเป็นต้นดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าฝาขวาจัดท่านผู้ชมก็คืออาจารย์บองขวัญพยายามจะชี้ให้เราเห็นว่าจริงๆมันยังมีดีเบตที่ไม่ลงตัวอยู่เนาะและในแต่ละประเทศก็มีกลไกในการรับมือกับพรรคการเมืองหรือผู้นำที่มีความขวาจัดเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้อาจารย์พูดถึงว่าองค์ประกอบของขวาจัดเนี่ยโอเคหนึ่งในด้านหนึ่งมีความเอ็กซ์ตรีมหรือ radical แต่มันก็มีองค์ประกอบอื่นๆด้วยก็คือเรื่องประชานิยมกับชาตินิยมเนี่ยครับอาจารย์ทีเนี้ยถ้าไล่ดูคำอธิบายของนักวิชาการในช่วงหลังๆเนี่ยทั้งนักรัฐศาสตร์นักทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือกระทั่งนักปรัชญาการเมืองเองก็ตามพยายามจะสร้างคำอธิบายชุดต่างๆขึ้นมาครับอาจารย์พอที่จะพยายามจะยกตัวอย่างให้เราเห็นได้ไหมว่ามันมีใครอธิบายไว้บ้างว่าการขยายตัวของฝ่ายขวาจัดโดยเฉพาะในยุโรปกับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ปรากฏการณ์นี้มันค่อยๆขยายตัวไปเรื่อยๆจนดูราวกับว่าจะเป็นภัยคุกคามของทวีปที่เสมือนกับว่าระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยมันตั้งมั่นแล้วมาเป็นเวลายาวนานเนี่ยไอ้ความเชื่อนี้มันกำลังถูกสั่นคลอนเนี่ยต้นเหตุมันจากอะไรครับอาจารย์ก็จริงๆเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปถ้าดูข่าวนะคะถ้าอ่านตามข่าวเนี่ยเราก็จะมองว่าคำอธิบายมันก็จะมีประมาณว่าเพราะว่ามีปัญหาเรื่องผู้อพยพเข้ามาเยอะเกินมีอัตราเงินเฟ้อทำให้ไม่สามารถใช้มีค่าครองชีพสูงขึ้นไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างหรูหราหรือว่าง่ายดายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยิ่งตอนนี้เนี่ยในยุโรปเนี่ยพยายามจะมีการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งทำให้ภาระของประชาชนเริ่มมากขึ้นเพราะว่าพยายามจะเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวอะไรเงี้ยพวกนี้เนี่ยตามสื่อเขาจะบอกว่าเป็นปัจจัยเร่งการเติบโตของพรรคฝ่ายขวาทีนี้เราก็เลยพยายามไปลองไปหาดูว่างานวิชาการอะค่ะเขามีพยายามพูดถึงการเติบโตของพรรคฝ่ายขวามากน้อยแค่ไหนหรือว่าอธิบายยังไงบ้างนะคะปรากฏว่าเราก็พยายามไปค้นดูว่า Google Scholar เนี่ยมีอาร์ติเคิลอะไรที่พูดถึงการเติบโตของฝ่ายขวาบ้างแล้วบทความไหนได้รับการไซต์เยอะๆนะคะปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในปี2ปีนี้แม้ว่าเราจะตื่นเต้นกับการที่พรรคฝ่ายขวาขึ้นมาตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมานะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกังวลมันมาตั้งแต่ช่วงต้นปี2000แล้วซึ่งมันแสดงมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วการขึ้นการลงของพรรคฝ่ายขวาเนี่ยมันมีความกลัวแบบนี้มาเรื่อยๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแล้วจริงๆครั้งนี้เนี่ยมันก็สิ่งที่เราสื่อสิ่งที่สื่อพยายามจะชี้ให้เราเห็นมันก็อาจจะทำให้ภัยคุกคามนี้มันโตเกินความเป็นจริงก็ได้ถ้าเกิดว่ากระแสนี้มันมีการศึกษาตั้งแต่2000แสดงว่าความกลัวแบบนี้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็ยังไม่เห็นว่าพรรคฝ่ายขวามันขึ้นมาเป็นกระแสหลักของในยุโรปแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นกระแสหลักนะคะทรัมป์ขึ้นมาได้สมัยเดียวก็กลับมาเป็นเดโมแครตอยู่ดีใช่มันก็ยังมีการต่อสู้กันอยู่นะคะแต่ว่ามันก็มีนักวิจัยหรือว่านักวิชาการที่พยายามสรุปว่าเหตุผลอะไรนะที่จะทำให้พรรคการเมืองฝ่ายขวาเนี่ยสามารถขึ้นมาในประเทศที่เราเชื่อว่ามีประชาธิปไตยเป็นจุดหลักได้นะคะซึ่งเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังคำอธิบายของนักวิชาการว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ฝ่ายขวาเติบโตขึ้นได้ในยุโรปแล้วก็ในอเมริกาครับผมพักสักครู่ครับ
กลับมากับช่วงที่2ของรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมแล้วก็อาจารย์ปองขวัญสวัสดิพักนะครับเราคุยกันเรื่องการเติบโตขึ้นของขบวนการฝ่ายขวาจัดในยุโรปและในสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเราก็พูดไปแล้วว่ามันมีดีเบตอะไรบ้างเนาะเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของฝ่ายขวานะครับทีเนี้ยเรากำลังจะมาถึงประเด็นถัดไปที่อาจารย์ทิ้งไว้ในช่วงที่แล้วก็คือว่าเวลาลงไปดู literature review ว่านักวิชาการพยายามอธิบายว่าอะไรคือสาเหตุหลักๆที่ทำให้พลังของฝ่ายขวามันค่อยๆเติบโตขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับอาจารย์ค่ะก็เพื่อที่จะได้ถึงอาจจะมีคำอธิบายที่มัน comprehensive มากที่สุดนะคะเราก็เลยไปดู article ใน annual review of political science นะคะสำหรับนักศึกษาที่ศึกษารัฐศาสตร์อยู่นะคะแล้วพยายามจะทำ literature review ของอิชชูที่เราสนใจนะคะขอให้ไปดูใน annual review of political science เพราะปกติเนี่ยเขาจะรวบรวมมาไว้ว่าในเรื่องนั้นๆเนี่ยมีคำอธิบายแบบไหนมาแล้วบ้างนะคะซึ่งเรื่องเกี่ยวกับการเติบโตขึ้นของฝ่ายขวาเนี่ยนะคะเราเอาบทความของอาจารย์ที่ชื่อว่าแมตต์โกลเดอร์นะคะเป็นอาจารย์ประจำ Pennsylvania State University ซึ่งงานชิ้นนี้ตีพิมพ์ในปี2016ซึ่งก็เป็นช่วงที่เรากำลังทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งแล้วเรากำลังตื่นเต้นมากกับการขึ้นมาของฝ่ายขวานะคะเขาอธิบายการเติบโตของพรรคฝ่ายขวาผ่าน2ด้านด้วยกันค่ะก็คือฝั่งแรกก็คือฝั่งอุปสงค์หรือว่าดีมานด์นะคะจากผู้ที่มีสิทธิ์การเลือกตั้งมีสิทธิ์เลือกตั้งอันที่2ก็คืออุปทานหรือว่าซัพพลายจากไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางการเมืองการจัดการของพรรคการเมืองนะคะที่ทำให้พรรคฝ่ายขวาสามารถเติบโตขึ้นมาได้นะคะเราเริ่มต้นจากด้านอุปสงค์ก่อนใช่ครับฝั่งดีมานด์ก็คือฝั่งวอเตอร์ฝั่งประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งครับผมค่ะก็คือฝั่งดีมานด์เนี่ยมันก็จะพูดถึงความไม่พอใจหลายๆอย่างนะคะในหลายๆด้านของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าโวเตอร์นะคะซึ่งงานชิ้นนี้เนี่ยบอกว่ามันมีปัจจัยอยู่ประมาณ3อย่างที่ผู้ที่มีสิทธิ์การเลือกตั้งหรือว่าเป็นโวเตอร์เนี่ยไม่พอใจแล้วก็มักจะไปเลือกฝ่ายขวามากกว่าก็คืออันที่1ก็คือความไม่พอใจของกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจหรือว่าความเป็นสมัยใหม่นะคะซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในระยะหลังเราจะเห็นการเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่พึ่งพิงการผลิตเป็นหลักเป็นสู่ post modernization ที่มาพึ่งพิงการให้บริการเป็นหลักใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ว่าจะจากดั้งเดิมมาสู่ modernization หรือ modernization ไปสู่ post modernization เนี่ยมันจะทำให้มีคนที่ถูกตกหล่นเราไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปแบบใหม่ได้นะคะโดยเฉพาะคนที่ใช้แรงงานหรือว่าทำงานในธุรกิจที่ยังต้องใช้มือยังเป็น manual worker อย่างเงี้ยนะคะก็จะอาจจะไม่ค่อยสามารถยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับท่านผู้ชมลองนึกสภาพว่าอย่างในเมืองไทยเราเคยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปหรือน้ำมันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของโลกมันกำลังไปทางรถไฟฟ้าหรือรถ EV แปลว่าถ้าแรงงานไทยจำนวนมากยังคงไม่มีสกิลในการจัดการกับการประกอบรถ EV หรืออื่นๆเนี่ยมันจะมีแรงงานจำนวนมากที่ตกงานหรือตามไม่ทันหรือกระทั่งงานจำนวนมากที่เป็นงานฟรีแลนซ์หรือทำที่บ้านซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีอย่างมือถือแอปพลิเคชันเนี่ยคนจำนวนมากซึ่งไม่สามารถใช้ของพวกนี้ได้เขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาตกขบวนความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอะไรเงี้ยใช่ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะคะซึ่งแล้วมันมีงานวิชาการที่ไปสำรวจอีกว่าใครนะที่เป็นคนพวกนี้นะคะมันน่าสนใจมากเลยว่าคนที่ตกหล่นขบวนอ่ะไม่ใช่คนที่อยู่ฐานรากสุดแต่เป็นคนที่จริงๆแล้วเนี่ยมี security ประมาณนึงsecure กับระบบแบบใหม่แต่ว่าสามารถมันจะมีความเสียอะไรบางอย่างไปจากระบบแบบใหม่นี้นะคะซึ่งจากการสำรวจเนี่ยพบว่าคนที่มักจะโหวตให้กับพรรคฝ่ายขวาก็คือผู้ชายผิวขาวอายุน้อยมีการศึกษาไม่มากนะคะไม่มีงานทำประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานที่ใช้แรงงานเป็นหลักนะคะคนเหล่านี้อาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าตกหล่นจากขบวนการ modernization นะคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยไปเข้ากับพรรคฝ่ายขวาอันนั้นคือดีมานด์ที่1ดีมานด์ที่1ครับนะคะดีมานด์ที่2ก็คือว่าเมื่อมีการแข่งขันกันในทางเศรษฐกิจหมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่าในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังตกต่ำแล้วรัฐบาลไม่ได้มีทรัพยากรเพียงพอในการให้บริการกับทุกคนบริการทางเศรษฐกิจกับทุกคนอย่างพอเพียงกันพร้อมเพรียงกันนะคะดังนั้นเนี่ยพอมันไม่เพียงพอแล้วเนี่ยไอ้คนที่เป็นคนในประเทศอ่ะก็จะต้องรู้สึกว่าจะต้องแข่งขันกับใครสักคนหนึ่งเพื่อเข้าถึงทรัพยากรนั้นได้ซึ่งง่ายที่สุดก็คือแข่งขันกับคนที่เป็นคนที่อยู่ภายนอกหรือเอาไซเดอร์นั่นก็คือผู้อพยพนะคะดังนั้นไอ้ความรู้สึกว่าฉันอยากจะเข้าสู่ทรัพยากรนี้มากกว่าเนี่ยก็เลยทำให้ไปทาร์เก็ตกับคนที่ไม่ใช่คนภายในประเทศตัวเองว่าเขาเข้ามาแย่งทรัพยากรนั่นหมายถึงว่าอะไรนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าสภาวะทางเศรษฐกิจดี
ไอ้ความเกลียดกลัวคนต่างชาติหรือว่าไม่ชอบผู้อพยพก็อาจจะลดลงเพราะมันเกี่ยวข้องกันมันไม่ใช่ว่าเกลียดกลัวคนต่างชาติแล้วฉันจะเลือกฝ่ายขวาแต่ฉันกลายเป็นทาร์เก็ตคนต่างชาติเพราะว่าคนต่างชาติเหล่านี้มาแย่งทรัพยากรของฉันในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำนะคะครับดีมานด์3อันเนี้ยอาจจะแตกต่างจากอันที่2นิดนึงเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจแล้วเป็นเรื่องวัฒนธรรมครับโดยเฉพาะเลยก็คือว่าปกติคนเราเนี่ยมันมีทฤษฎีหนึ่งที่ชื่อว่า social identity theory นะคะเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยปกติจะมองหาความแตกต่างความใกล้เคียงและความแตกต่างเราจะรู้สึกใกล้เคียงกับคนที่มีอะไรคล้ายๆเราแล้วเราก็จะไม่ชอบคนที่แตกต่างจากเรานะคะดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่คนในยุโรปเนี่ยพอเห็นคนที่ไม่เหมือนกับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าวัฒนธรรมของเขาเนี่ยสูงส่งกว่านะคะอย่างไรก็ตามงานนี้ชี้ให้เห็นว่างานวิจัยในกลุ่มนี้ยังมีข้อสนับสนุนน้อยนะคะก็คือยังไม่เพียงพอผลก็ยังค่อนข้างมิกซ์อยู่ก็คือบางงานวิจัยบางชนิดพบว่าผู้อพยพมากการสนับสนุนพรรคขวาจัดก็ยิ่งมากขึ้นนะคะบางงานวิจัยบอกว่าไม่เกี่ยวบางงานวิจัยบอกว่ายิ่งมีจำนวนน้อยยิ่งสนับสนุนพรรคขวาจัด อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าเป็นอะไรกันแน่ซึ่งกลุ่มผู้อพยพที่มีมากขึ้นก็เป็นผลจากสงครามที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆที่อยู่ภายนอกยุโรปที่ทำให้คนแห่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศยุโรปมากขึ้นด้วยครับใช่ค่ะครับอันนี้ก็คือฝั่งของดีมานด์ครับก็คือฝั่งของประชาชนหรือโวเตอร์สนะครับทีนี้มาฝั่งอุปทานมาครับอาจารย์ก็คือฝั่งตัวโครงสร้างระบบการเมืองพรรคการเมืองแล้วก็ตัวนักการเมืองเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้พลังของฝ่ายขวาจัดมันขยายตัวครับอาจารย์คือที่นักวิชาการเขาเชื่อว่าไม่ใช่แค่ดีมานด์อย่างเดียวเนี่ยจะทำใหพรรคฝ่ายขวามันขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีหลายประเทศที่ดีมานด์ก็มีเหมือนกันแต่พรรคฝ่ายขวามันขวาที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่ขวากลางนะคะขวาโตขวาสุดโต่งเนี่ยขวาจัดเนี่ยนะคะอย่างเช่นในเยอรมนีนะก็ยังอาจจะยังไม่ได้พูดว่าพรรคขวาจัดประสบความสำเร็จขนาดนั้นนะคะเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วมันต้องมีปัจจัยทางด้านอุปทานด้วยนะคะเราสรุปมา3ประเด็นด้วยกันก็คือประเด็นแรกก็คือว่าการแข่งขันของพรรคการเมืองพรรคเมนสตรีมมี strategy ที่ดีแค่ไหนในการรับมือกับพรรคที่เป็นพรรคขวาจัดซึ่งในอุปทานแบบนี้เขาบอกว่าถ้าพรรคเมนสตรีมเนี่ยมันมีอยู่3 strategy ด้วยกันก็คือ ignore ไปเลยปล่อยไปเลยถ้าปล่อยไปเลยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจะทำให้ issue ที่พรรคขวาจัดพยายามจะพูดถึงอ่ะมันถูกลืมไปแล้วพรรคขวาจัดเนี่ยก็อาจจะไม่ขึ้นมานะคะมันก็จะมีอีก strategy หนึ่งซึ่งในเยอรมนีใช้แล้วก็ทำให้พรรคขวาจัดอาจจะไม่ได้ขึ้นมาขนาดนั้นก็คือว่าพรรคขวากลางเนี่ย adopt นโยบายหรือสิ่งที่พรรคขวาจัดพูดเวลาที่มันกำลังมีภัยคุกคามดังนั้นเนี่ยพรรคขวาจัดก็เลยไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าไอ้ความกังวลของคนเนี่ย demand ของคนมันถูก address ด้วยพรรคขวากลางแล้วโอเคอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยไม่มีในฝรั่งเศสต้นนะคะอีกอันนึงที่คิดว่ามีปัญหาเยอะมากก็คือว่าไม่ใช่แค่ adopt ไม่ใช่แค่พูดถึงแต่พูดถึงและทำตัวเป็นปรปักษ์ด้วยอย่างเช่นสมมุติว่าพรรคขวาจัดบอกว่าฉันน่ะจะไม่รับผู้อพยพฉันจะต่อต้านผู้อพยพพรรคเมนสตรีมบอกว่าแต่สิ่งที่เธอทำมันนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องกับอุดมการณ์แบบ universalism ดังนั้นฉันก็ยังเปิดรับผู้อพยพต่อไปเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง อันนี้คือเป็นสิ่งที่พรรคเมนสตรีมในฝรั่งเศสทำยิ่งเมื่อทำอย่างเงี้ยหนึ่งมันทำให้อิชชูที่พรรคฝ่ายขวาจัดพูดเนี่ยมันเติบโตขึ้นมันได้รับความสนใจสองคือมันทำให้คนเห็นคนที่เห็นประเด็นแล้วชอบประเด็นนี้สนับสนุนประเด็นนี้เนี่ยไปเลือกพรรคขวาจัดเพราะรู้สึกว่าพรรคเมนสตรีมอื่นๆเนี่ยไม่ address ไม่รับเอาประเด็นเหล่านี้มาเป็นนโยบายของตัวเองใช่ค่ะประเด็นที่สองก็คือสื่อบางทีสื่อเนี่ยช่วยพรรคขวาจัดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะก็คือว่าเราอาจจะไม่ได้ให้แอร์ไทม์อะไรกับพรรคขวาจัดเพิ่มขนาดนั้นแต่ว่าไปทำข่าวในประเด็นที่พรรคขวาจัดเนี่ยพยายามจะชูเป็นนโยบายธงนะคะเช่นสมมุติว่าสื่อพรรคขวาจัดเนี่ยพยายามบอกว่าเราไม่ชอบผู้อพยพเพราะว่าผู้อพยพเนี่ยก่อให้เกิดอาชญากรรมที่มากขึ้นในประเทศตัวเองสื่อไปทำข่าวอาชญากรรมที่มากขึ้นมันก็ทำให้อิชชูที่พรรคฝ่ายขวาพยายามจะพูดเนี่ยมันได้รับการยืนยันว่าจริงได้รับการยืนยันมากขึ้นนะคะซึ่งในงานชิ้นนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้พรรควลามส์บล็อกของเบลเยียมเนี่ยนะคะได้รับการเลือกตั้งได้คะแนนเสียงที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะ
ทีนี้อุปทานด้านสุดท้ายครับอาจารย์อุปทานด้านสุดท้ายเนี่ยก็คือเขามองว่าเมื่อไหร่ก็ตามอาจจะคล้ายๆกันกับเรื่องการเปลี่ยนผ่านทางด้านเศรษฐกิจก็คือพอมันมีการเปลี่ยนผ่านทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีการจัดวางการเป็นโคอลิชันใหม่ของพรรคการเมืองนะคะแล้วถ้าในช่วงนั้นเนี่ยพรรคการเมืองที่เป็นเมนสตรีมไม่สามารถที่จะ address ความต้องการของประชาชนที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจใหม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้พรรคฝ่ายขวาจัดขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นน่าสนใจมากเลยครับงานเหล่านี้จริงๆมันยังมีอีกหลายเรื่องที่เราคุยกันได้นะแต่ว่าเสียดายว่าเวลาเรามีจำกัดครับอาจารย์เดี๋ยวอาจจะชวนอาจารย์มาคุยประเด็นต่อเนื่องในตอนถัดๆไปแต่ทีนี้ผมคิดว่าข้อสรุปที่อาจารย์เปิดไว้ในช่วงต้นก็คือเอ้ยเราอาจจะกังวลว่าตอนนี้ดูเหมือนพลังขวาจัดมันเติบโตขยายตัวเนาะในยุโรปและในสหรัฐแต่อาจารย์ก็ชี้ให้เห็นว่าจริงๆข้อกังวลเนี่ยมันมีย้อนมาตั้งแต่ช่วงต้นปี2000แล้วจริงๆนี่ถ้ามันถูกต้องตามเนี่ยแปลว่ากระแสของฝ่ายขวาจัดเองก็มีขึ้นและมีลงตามแต่ละช่วงเวลาใช่มั้ยความมาแล้วก็ออกไปแล้วก็อาจจะกลับมาได้อีกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าระบบเสรีประชาธิปไตยมันตั้งมั่นมากพอเนี่ยสุดท้ายแล้วพรรคขวาจัดก็จะไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็ครองอำนาจนำได้ตลอดไปใช่มั้ยครับดังนั้นความกังวลนี้ก็อาจจะไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นแล้วขึ้นอยู่กับพรรคที่อยู่ในปัจจุบันด้วยว่าสามารถที่จะใช้นโยบายในการตอบรับกับกระแสของคนที่ต่อต้านผู้อพยพอย่างเงี้ยได้ดีแค่ไหนนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกที่ที่มีประเด็นคล้ายๆกันแล้วฝ่ายขวาจัดจะได้ขึ้นมาได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ปองขวัญมากนะครับก็ฝากติดตามรายการหมายเหตุประเทศไทยนะครับทุกคืนวันอาทิตย์แล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อุดหนุนสินค้าของทางประชาไทยได้ทางช่องทางต่างๆนะครับผมวันนี้ผมอาจารย์บังขวัญต้องลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ